เพื่อนๆครับมิตรโอชานะครับพิกัดอยู่หน้าตรงข้ามบ้านหน้าครับแล้วก็ใกล้ๆกับบิ๊กซีคลองแหครับเพื่อนๆดูหน้าผมครับคือรสชาติของเขานี่แบบเผ็ดแล้วก็จัดจ้านนะครับถือว่าค่อนข้างเผ็ดแต่ว่าอร่อยแล้วสำหรับคนที่ชอบ อาหารพื้นบ้านเนาะก็จัดได้เลยว่าต้องถูกใจผมก็สำหรับ2คนที่ผมสั่งมา3อย่างนี้ก็ต้องห่อกลับบ้านนะครับแต่ละที่เนี่ยผมค่อนข้างใหญ่ด้วยถือว่าเผ็ดอร่อยอันนี้คั่วหมูนะครับใส่ข่านะครับแล้วก็อะไรอ่ะยำถั่วพลูแล้วก็น้ำพริกกุ้งสดครับก็ผมว่ารสชาติเขาดีแล้วก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยมันเป็นอาหารพื้นบ้านฉะนั้นทางใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านเนี่ยถือว่าของเขารสจัดแล้วก็บอกได้เลยว่าก็อร่อยทีเดียวนะครับนะสำหรับคนที่ชอบอาหารพื้นบ้านนะครับลองเพื่อนๆลองแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนกันได้ครับแล้วก็ผมสำหรับรสชาติผมถือว่าอร่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนๆครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสว่าพามาชมร้านมิตรโอชาซึ่งบรรยากาศป่าในเมืองนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ